ไปเลยไปเลยเอาไปจบไปเลยจบเปล่าไม่จบเปล่าต่างคนต่างทำมาหากินไปไม่ต้องไอ้นี่แล้วมันหมดยุคแล้วนี่แล้วเบสมันก็น้องอย่างนี้มันไม่อยากมีเรื่องไม่อยากอะไรทำมาหากินไปเถอะไม่ต้องนี่มันท้าก่อนด้วยจากกรณีโลกออนไลน์ครับผู้ชมครับได้มีการแชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์วินจักรยานยนต์รับจ้างป้ายเหลืองใต้สถานี BTS อโศกถูกกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างป้ายขาวก่อกวนและพูดจาข่มขู่จนทนไม่ไหวเลยโพสต์คลิปลงสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อร้องเรียนให้หน่วยงานทางราชการลงมาช่วยแก้ไขปัญหาล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับนายยุทธอายุ36ปีซึ่งเป็นผู้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวลงโซเชียลได้เล่าว่าวินแห่งนี้จะมีคนชื่อนายกอซึ่งเป็นหัวหน้าวินก่อนหน้านี้ครับช่วงโควิด19คนในวินจะต้องจ่ายเงินค่าลงทะเบียนและค่าเสื้อให้แก่นายกอคนละ 1,000 บาทซึ่งก่อนหน้านั้นด้วยความที่เกรงใจในฐานะที่เป็นหัวหน้าวินพวกตนเองก็จ่ายให้นายกอตลอดถึงแม้จะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกมีป้ายเหลืองโดยชอบด้วยกฎหมายก็ตามแต่พอช่วงโควิด19ระบาดหนักปรากฏว่านายกอดันขึ้นค่าวินสูงถึงคนละ 1,500 บาทโดยอ้างว่าเป็นค่าเสื้อที่หมดอายุซึ่งตนเองและพรรคพวกจึงมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเพราะยังไงพวกตนเองก็เป็นวินที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงตัดสินใจคว่ำบาตรไม่จ่ายเงินใดๆให้แก่นายกอจึงเป็นเหตุให้นายกอส่งลูกน้องซึ่งเป็นวินป้ายขาวที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกประมาณ 3-4 คนมาวิ่งที่วินนี้ปะปนกับพวกตนเองซึ่งที่ผ่านมาพวกตนเองก็เพิกเฉยและไม่ได้สนใจพูดคุยใดๆกับแก๊งวินป้ายขาวเพราะรู้ดีว่าคุยกับพวกนี้ไปก็มักจะมีแต่หาเรื่องกันจึงปล่อยให้พวกป้ายขาวมาจอดต่อแถวรับผู้โดยสารไปตามปกติแต่พวกป้ายขาวก็ยังมีพฤติกรรมในการพูดจาข่มขู่ก่อกวนในลักษณะการบังคับให้จ่ายเงินนายกอหรือคอยป่วนถึงขนาดเคยพกอาวุธมีดและสวมเสื้อเกาะพร้อมที่จะมีเรื่องตลอดเวลาจนทำให้คนวินป้ายเหลืองหลายคนถอดใจและเลิกขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างไปเลยเสมือนว่านายกอต้องการที่จะให้ลูกน้องมาบีบให้พวกตนทยอยออกไปเรื่อยๆแล้วค่อยนำลูกน้องเซตใหม่เข้ามาคุมวินแทนอีกทั้งแก๊งป้ายขาวนั้นเคยถึงขนาดมาไล่ชกต่อยคนในวินป้ายเหลืองเมื่อเดือนธันวาคมปี2566ที่ผ่านมาแจ้งความกับตำรวจสน.ทองหล่อก็ได้แต่ทำบันทึกประจำวันร้องเรียนกรมการขนส่งทางบกก็ไม่มีการดำเนินการจัดการใดๆจนกระทั่งเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ10โมงกว่าๆแก๊งป้ายขาวนำโดยเสื้อวินเบอร์40ซึ่งถือเป็นหัวโจกใหญ่มาถุยน้ำลายใส่พวกตนเองถึง2ครั้งจนทำให้เกิดการปะทะคารมตามที่ปรากฏในคลิปก่อนที่พวกตนเองจะไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่ออีกทั้งเรียกให้สายตรวจมาระงับเหตุซึ่งเบื้องต้นทางตำรวจได้สั่งให้วินป้ายขาวเบอร์40ห้ามวิ่งที่นี่อีกนายยุทธยังบอกอีกว่ายังมีวินป้ายขาวเบอร์7ซึ่งเป็นน้องชายของวินเบอร์40คนนี้ก็มีพฤติกรรมที่แสบไม่แพ้กันเพราะเคยถึงขนาดขี่รถตามประกบวินป้ายเหลืองเพื่อไปคุกคามข่มขู่ต่อหน้าลูกค้าส่วนตัวนายกอนั้นเลี่ยงที่จะมาพบเจอหรือพูดคุยใดๆกับพวกตนเองแต่จะมาวิ่งที่วินแห่งนี้ในช่วงดึกพร้อมกับลูกน้องอีก 3-4 คนซึ่งตอนนั้นพวกตนเองก็กลับบ้านกันหมดแล้วเพราะไม่อยากเผชิญหน้านายยุทธยอมรับว่าพวกตนเองแอบกลัวกลุ่มป้ายขาวเพราะไม่รู้ว่าจะทำอันตรายมากกว่านี้อีกไหมแต่พวกตนเองก็ต้องทำมาหากินตรงนี้ต่อไปและยึดหลักที่แม่สอนไว้ว่าทำอะไรต้องมีสติที่ผ่านมาพวกตนเองก็เลี่ยงที่จะใช้ความรุนแรงเพราะทุกคนล้วนมีครอบครัวตนเองก็มีลูกสาวจึงไม่อยากใช้ความรุนแรงใดๆกับเคสนี้แต่ก็อยากให้หน่วยงานทางราชการต่างๆลงมาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะกรมการขนส่งทางบกแล้วให้ตำรวจมาจัดการวินป้ายขาวเหล่านี้จึงตัดสินใจนำเคสนี้ลงโซเชียลเพื่อให้เป็นข่าวและหวังว่าจะมีการแก้ไขปัญหาโดยเร็วหลายคนที่เขายอมไปก็คือเขาไม่อยากมีเรื่องเพราะว่ามันผมอยู่ต้องคือความถูกต้องนะพี่มันต้องมีกฎเกณฑ์มีกฎหมายไม่ใช่ว่าคุณจะมีอำนาจแล้วคุณเปิดบินมาคุณอะไรเรียกเก็บจากพันหนึ่งมาขึ้นเป็นพันห้าจากพันห้าจากเสื้อหมดอายุมันมีด้วยเหรอพี่เสื้อวินหมดอายุผมก็คือวินที่เขาหนีไปก็คือเขาตัดปัญหาตรงนี้เลยเขาไม่อยากมีเรื่องใช่ครับเพราะว่าหลักฐานอะไรที่ผมถ่ายวีดีโอมาเยอะการต่อยกันนี่ก็มีเยอะมีอะไรเนี่ยมีหมดทุกอย่างเลยเงินพันหนึ่งพันห้าที่นี้เราก็ไม่จ่ายไม่จ่ายพี่เพราะว่าคือมันไม่มีการจ่ายไงพี่ใช่ครับเพราะว่าคนถูกต้องกับมันไม่มีการจ่าย
แต่ผลประโยชน์ก็คือนายเกษรับเต็มๆเลยก็ป้ายขาวมาวิ่งเนี่ยผมพวกผมไม่ยุ่งเลยว่าเขาจะเก็บเท่าไหร่แม่เลยแต่ว่าพวกผมก็ไม่เคยห้ามเขานะที่ป้ายขาวมาแต่ว่ามาแล้วมาก่อกวนมาหาเรื่องคนที่วินมันก็ไม่ใช่พี่